วิธีการติดตั้งตัวโปรแกรม DarkSide Enterprise สำหรับเครื่อง Client นะครับอันดับแรกนะครับให้เราเลือกไฟล์ติดตั้งก่อนว่าเป็นในส่วนของ32บิตหรือว่าเป็น64บิตนะครับจากนั้นให้เรารันโปรแกรมขึ้นมาเลยนะครับรันไฟล์ติดตั้งขึ้นมาเลยพอเรารันไฟล์ติดตั้งขึ้นมาแล้วนะครับตัวไฟล์ติดตั้งก็จะทำการ Unpack ออกมานะครับในส่วนของขั้นตอนนี้นะครับให้เรารออย่างเดียวนะครับตัวไฟล์ติดตั้งก็จะทำการเตรียมนะครับในส่วนของไฟล์ต่างๆนะครับในส่วนของ Installation Wizard นะครับในส่วนของ Installation Wizard นะครับก็จะปรากฏเป็นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับให้เราทำการเลือกออปชันที่3นะครับซึ่งเป็น Solid Network License Manager นะครับนะหรือว่าเป็น SNL นั่นเองนะครับจากนั้นกดปุ่ม Next พอกดปุ่ม Next เสร็จแล้วนะครับให้เราใส่เบอร์พอร์ต25734 assign ตามด้วยชื่อเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับนะอันนี้ในกรณีนี้ชื่อเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของผมก็จะอันนี้เป็นชื่อเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของผมนะครับเราสามารถใช้ใส่ชื่อเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือว่าเป็นเบอร์ IP ก็ได้นะครับจากนั้นกดปุ่ม Next ได้เลยนะครับพอกดปุ่ม Next เสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของ License Agreement นะครับให้เรากด Accept และกด Install ได้เลยพอมาถึงในส่วนของขั้นตอนนี้นะครับให้เรารออย่างเดียวนะครับจนกว่าตัวโปรแกรมจะติดตั้งเสร็จนะครับพอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะปรากฏข้อความแบบนี้ขึ้นมานะครับก็คือเป็นตัวดับไซต์ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับ successfully นะครับให้เรากด finish ได้เลยนะครับพอกดปุ่ม finish เสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราลองเทสรันโปรแกรมขึ้นมาดูนะครับรันโปรแกรมดับไซต์ขึ้นมาเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการติดตั้งตัวโปรแกรม DarkSide Enterprise นะครับสำหรับ Network License นะครับ